Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่15พฤศจิกายน2022ซีรีส์กระแสทานนิรันดร์วันที่4ในความชื่นชมยินดีโรม14ข้อ17เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินหรือการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์หากเราได้แช่ตัวอยู่ในการทรงสถิตและตั้งมั่นบนศิลาของพระเจ้าอย่างเต็มล้นแล้วทุกช่วงเวลาก็กลายเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นและได้เดินในพระคุณของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นในตอนที่เราพาลูกๆเข้านอนเราก็ร่วมมือในงานของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของพวกเขาได้หรือในตอนที่รถของเราตกหล่มเราร่วมมือในงานของพระองค์และเลือกจะช่วยเหลือรถคันหลังที่ไม่ระวังและอาจชนรถของเราได้หรือในตอนที่เจ้านายมองข้ามหรือดูหมิ่นเราเราก็เลือกที่จะร่วมมือในงานของพระเจ้าผ่านสถานการณ์นั้นไปได้หรือเราอาจปล่อยโอกาสนั้นให้หลุดลอยไปโดยเปล่าประโยชน์ในทุกช่วงเวลาเรามีโอกาสที่จะร่วมมือกับพระเจ้าผ่านกิจกรรมที่พระองค์ทรงควบคุมชีวิตของเราและของทุกคนบนโลกนี้เพราะทุกช่วงเวลาคือโอกาสที่เราจะได้ว่ายอยู่ในกระแสน้ำแห่งชีวิตร่วมกับพระองค์จากคำสอนอันมากมายเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ของพระเยซูในมัทธิว13ข้อ44พระองค์ทรงตรัสว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้พบแล้วกลับซ่อนเสียอีกและเพราะความยินดีจึงได้ขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่และไปซื้อนานั้นเมื่อเรามีนิมิตแห่งแผ่นดินสวรรค์และยอมสละทุกอย่างเพื่อได้ความชื่นชมยินดีนั้นนี่คือภาพที่บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดของแผ่นดินสวรรค์คำเชิญของพระคริสต์นั้นน่าสนใจและเป็นข่าวดีอย่างแท้จริงคือการที่เราได้เห็นแผ่นดินสวรรค์แล้วทำให้เกิดความยินดีอย่างยิ่งหากเรากำลังรู้สึกเหมือนว่าความเชื่อในพระเจ้าเป็นภาระหนักนั่นไม่ใช่ทางของพระเยซูทรงประกาศถึงความเป็นไทยเราได้มองเห็นความโปรดปรานความเชื่อความหวังและความรักการได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยพระคุณนี้เป็นสิ่งล้ำค่าแม้เพียงครู่เดียวก็ปลดปล่อยน้ำพุแห่งความปิติยินดีในตัวเราที่ล้นเอ่อให้หลั่งไหลออกมาได้ยอห์น7ข้อ37ถึง39ในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันยิ่งใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนขึ้นและทรงประกาศว่าถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเราและให้คนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจพระองค์จะได้รับเพราะว่าพระวิญญาณยังไม่สถิตด้วยเพราะพระเยซูยังไม่ได้รับพระเกียรติลองสังเกตว่ามีน้ำพุแห่งความชื่นชมยินดีใดที่ทำให้ชายในเรื่องราวยอมทำเช่นนั้นอะไรทำให้เขายอมแลกทุกอย่างที่มีกับสิ่งล้ำค่านี้แผ่นดินแห่งสันติสุขเป็นแรงผลักดันให้เขาลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเขาไม่เพียงได้เห็นและเชื่อมั่นในขุมทรัพย์ล้ำค่าแต่เขายอมแลกทุกสิ่งเพื่อที่จะได้มาซึ่งความชื่นชมยินดีนี้นี่คือชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งแผ่นดินสวรรค์เป็นชีวิตที่ประกอบด้วยการฝึกฝนฝ่ายวิญญาณนี่คือความหมายของการว่ายน้ำในกระแสทานนิรันดร์คือการได้รู้จักขุมทรัพย์อันล้ำค่าและยินดีที่จะปรับทิศทางชีวิตของตนเพื่อที่จะแหวกว่ายในกระแสน้ำแห่งชีวิตใหม่นี้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ความเชื่อของเราวันนี้เป็นภาระที่ต้องแบกหรือเป็นคำเชิญให้อันน่ายินดีจากพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงไถ่เรามาจากอาณาจักรแห่งความมืดให้เข้าสู่แผ่นดินแห่งความสว่างเราขอบคุณที่พระเยซูทรงสละพระชนเพื่อเราขอทรงช่วยเราให้ได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของแผ่นดินสวรรค์ให้เราได้มีนิมิตแห่งพระราชอาณาจักรในทุกสิ่งที่เราทำขอประทานความยินดีอันเปี่ยมล้นในชีวิตเพื่อเราจะแบ่งปันความยินดีนี้ไปสู่ทุกชีวิตรอบตัวได้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน